ุณผู้ชมคะ2วันนี้นะคะทุกสรรพกำลังทุกหน่วยงานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือยานพาหนะต่างๆพยายามเข้าไปในพื้นที่เพื่ออพยพคนออกมายังจุดที่ปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ประมาณช่วง5โมงเย็นคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งเจ้าหน้าที่ไปเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านพัก3คนไม่สามารถเคลื่อนย้ายทางบกหรือว่าทางเรือได้ค่ะเพราะว่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากสุดท้ายก็ได้ไปยังสถานที่ปลอดภัยนะคะส่วนจุดนี้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเฮือนฮ้องขวัญที่อยู่ภายในหมู่บ้านเมืองยิมตรงนี้ผู้ดูแลศูนย์ประสานขอความช่วยเหลือค่ะอยากจะให้เคลื่อนย้ายคนไข้ซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเตียง2คนผู้ป่วยที่พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง8คนและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อีก4คนไปยังสถานที่ปลอดภัยค่ะจับยายประคองยายประคองหลังประคองหลังไว้ไปเลยไปเลยประคองหลังไว้อันนี้มีน้องแมวไปด้วยนะคะในตะกร้าสีชมพูจะเป็นน้องแมวนะคะสู้ๆสู้ๆโอเคเก่งมากเก่งมากสู้ๆไม่ต้องร้องค่ะเดี๋ยวเราช่วยเหลือคุณตาออกด้านนอกนะคะส่วนตำรวจน้ำก็มีภารกิจเคลื่อนย้ายเด็กผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงและชาวบ้านที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ออกมาจากพื้นที่บ้านเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะบางคนบอกว่าที่นี่น้ำท่วมสูงของกินที่อยู่ในบ้านเนี่ยกินหมดแล้วค่ะไม่ได้กินข้าวติดต่อกันมา2วันแล้วบ้านไหนยังพออยู่กันไหวก็จะส่งเสบียงอาหารไปให้เพื่อใช้ประทังชีวิตค่ะขณะเดียวกันมีอุบัติเหตุระหว่างการช่วยเหลือค่ะเรือกู้ภัยของทางร่วมกตัญญูจู่ๆเครื่องยนต์ดับแล้วเรือก็ล่มตอนที่ลงพื้นที่ชุมชนวังทองอำเภอแม่สายเคราะห์ดีที่ทุกคนปลอดภัยนะคะเช่นเดียวกับกันจอมพลังค่ะตอนลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าทีมช่วยเหลืออีกทีมขี่เจ็ตสกีพุ่งเข้ามาเฉี่ยวจนเจ้าตัวเนี่ยไม่หลุดแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะ